ฮัลโหลสวัสดีครับและนี่คือ Happy Nusha Channel นะครับวันนี้ Nusha ก็จะมาอัปเดตผลหลังจากที่รักษาหลุมสิวเดือนที่4วันนี้ก็เป็นวันที่อะไรนะจะต่อจากคลิปครั้งก่อนประมาณ 3-4 วันอะตอนนี้ก็มาอัปเดตว่าสิวอักเสบที่มันขึ้นอะได้แห้งลงแล้วแล้วก็ผิวหน้าตอนนี้คือแห้งแล้วลอกมากแล้วก็ยังมีรอยแผลที่จากการยิงเลเซอร์อยู่มาดูด้านซ้ายนะครับ Nusha ก็จะซูมให้ดูกันเนาะก็จะมีรอยแดงแล้วก็มีการลอกบริเวณรอบปากแล้วก็มีสิวอักเสบขึ้นบริเวณตรงรอบปากเนี่ยประมาณ 4-5 เม็ดก็เยอะอยู่นะแล้วก็บริเวณหน้าผากที่มันขึ้นมาตรงเนี้ยที่เป็นอักเสบเนี่ยหายไปแล้วแล้วก็บริเวณด้านขวาคือลอกเยอะมากมันจะลอกช่วงเนี้ยเหมือนแบบ เหมือนแบบอยู่เชียงรายอ่ะลอกแบบแตกขาบอะอะไรประมาณนั้นก็หลุมสิวมันก็ดูตื้นขึ้นนะก็อะไรอีกแล้วผิวเนี่ยมันขาดความชุ่มชื่นแล้วก็มันมีอาการแห้งลอกคล้ายๆเหมือนที่นุชาเคยใช้เรตินเอในอดีตซึ่งนุชาคิดว่าเนี่ยมันเป็นแนวโน้มที่ดีนะที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการผัดตัวได้ออกไปอะแล้วก็สิวที่ขึ้นตรงนี้ก็ยุบแล้วนี่ไม่มีอะไรละเดี๋ยวนุชามาอัปเดตกันคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย